สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับและตอนนี้ครับคุณอยู่กับรายการ The Vibe รายการที่ผมแบงค์อภิภูครับจะพาทุกคนนะครับไปตระเวนตามหามหาวิทยาลัยต่างๆครับซึ่งที่ไหนนะที่มี Vibe Boy หรือว่า Vibe Girl ดาวเดือนที่น่าสนใจผมจะพาทุกคนไปเจอเขาแน่นอนอย่างเช่นวันนี้ครับเรามาหยุดอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเพราะว่าที่แห่งนี้มี Vibe Boy ที่บอกได้เลยว่าหน้าตาหล่อเอาเรื่องเอาการอยู่เหมือนกันและพูดถึงหน้าตาของเขาดีแล้วนิสัยเขาจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับกับ The Vibe ครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กับหนุ่มหล่อหน้ามนกันก่อนอื่นให้น้องได้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อยุหลงครับรุ่งเรืองเดชวงศ์วิทย์ครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวครับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินครับผมชั้นปีที่2ครับปกติคนอื่นผมไม่ค่อยได้ถามเลยเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ถามก่อนเลยชื่อทำไมชื่อยุหลงก็เหมือนแบบว่าคุณแม่ชอบไปร้านทองตอนเด็กๆตอนไม่ใช่ตอนเด็กตอนที่ผมยังไม่เกิดใช่ครับแล้วก็แบบว่ามีร้านทองที่ยับล่าชื่ออยู่ล้งกิมกีอยู่ล้งดังครับผมแล้วแบบว่าเหมือนคนที่แถวบ้านเขาเรียกเพี้ยนกันไปเรื่อยกลายเป็นยู่หลงครับผมอ๋อแล้วก็เอาชื่อร้านทองมาตั้งเป็นเราครับผมจะได้ร่ำรวยเหมือนทองใช่แต่แค่ชื่อเพี้ยนเท่านั้นเองชื่อเพี้ยนเหมือนแบบว่าอยู่หลงมันเรียกยากอยู่หลงยากก็เลยเป็นยู่หลงยู่หลงแทนดูเท่ขึ้นมาหน่อยครับผมเป็นดาราหนังจีนนะฮะเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลนั้นยู่หลงปกติเพื่อนเรียกยู่หรือเรียกหลงหลงปะเพื่อนเรียกหลงครับเนาะฮะเป็นหลงปกติหลงเนี่ยเรียนที่นี่มาเนี่ย2ปีแล้วครับผมคิดถูกไหมที่เรียนคณะนี้ส่วนตัวคิดว่าคิดถูกนะครับเพราะว่าปกติผมแบบว่าเป็นคนชอบเที่ยวก็พยายามจะแบบว่าหาสายอาชีพที่มันเหมาะกับแบบว่าการท่องเที่ยวแล้วแบบอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเลือกเรียนการจัดการธุรกิจสายการบินอนาคตคิดว่าอยากจะเป็นอะไรจะเป็นลูกเรือครับจะเป็นลูกเรือครับผมสจ๊วตใช่ทำไมถึงอยากเป็นสจ๊วตครับก็อย่างที่บอกไปแบบว่าเป็นสจ๊วตอะไรหลายอย่างก็ดีได้เที่ยวได้ทำงานได้งานบริการอะไรประมาณนี้ชอบงานบริการด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เที่ยวได้เดินทางใช่ครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดความแตกต่างกันเยอะไหมฮะระหว่างการเรียนมัธยมกับการเรียนมหาลัยตอนนี้เราเรียนมหาลัยมา2ปีแล้วผมว่าแตกต่างกันเยอะมากครับแบบว่ามัธยมส่วนมากไม่ค่อยมีงานกลุ่มหรือแบบว่ารายงานอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มหาลัยจะแบบว่าเป็นงานกลุ่มแบบว่ามีการเข้าสังคมอะไรนู่นนี่เยอะใช่ครับก็ทำให้เราต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นใช่ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเรียนมา2ปีแล้วแหละก็ได้เจอกับวิชานู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วตอนนี้มีวิชาไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบเป็นพิเศษมีครับเป็นแบบว่าเป็นวิชากรูมมิ่งครับผมกรูมมิ่งก็เหมือนแบบว่าอาจารย์พยายามจะแบบว่าปรับบุคลิกภาพอาจารย์เขาจะแบบว่าให้เราถ่ายรูปบีฟอร์มาก่อนเลยว่าลักษณะเราเป็นอะไรประมาณนี้แล้วหลังจบคลาสเขาก็จะให้ดูความแตกต่างว่าเราเปลี่ยนบุคลิกภาพไปทางดีแค่ไหนแล้วกรูมมิ่งก็จะเป็นการสอนเรื่องกับ personality ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะฮะให้มีสรีระการใช้สรีระที่ดีขึ้นรวมถึงการเคลื่อนไหวครับผมที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วเราก็ได้เรียนมาแล้วได้นำมาปรับใช้เนาะปรับใช้ครับเยี่ยมยอดมากการแต่งตัวของเราจริงๆเราคนแต่งตัวไหนปกติผมก็จริงๆเปิดตู้เสื้อผ้ามามีชุดอะไรที่มันแบบว่าแมทกันสีแมทกันอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่ได้หมดเลยครับปกติก็แต่งแบบชิลๆสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนใช่ประมาณนั้นแต่บางทีแบบว่าไปเวลาไปเที่ยวก็สตรีทบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราต้องไปครับนะครับแล้วสถานที่ในมหาลัยนี้ฮะที่สามารถเจอคุณได้บ่อยที่สุดคือที่ไหนน่าจะเป็น A5 ครับตึกทัวร์ตึกทัวร์ครับผมคุณจะอยู่ตรงนี้ตรงคาเฟ่เหรอหรือว่าส่วนใหญ่ผมก็อยู่ตรง BU Cafe ข้างล่างครับปกติชอบกินกาแฟก็เลยจะมานั่งติวหนังสือกับเพื่อนบ้างอะไรมาคุยงานอะไรบ้างครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้ก็รู้เรื่องการเรียนนู่นนี่นั่นน้องมาแล้วพูดถึงงานด้วยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ก็เหมือนเรียนอย่างเดียวเลยครับไม่ค่อยได้ไปแคสงานเพราะว่าเหมือนติดเหล็กจัดฟันด้วยบางที่เขาแบบว่าไม่ค่อยได้ไปแคสแล้วยังรับถ่ายรูปเป็นแบบพอร์เทรตมาถ่ายแบบมีบ้างรับถ่ายรูปเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก็มีบ้างมีครับผมชอบงานแบบไหนที่สุดมีงานไหนไหมที่เคยคิดว่าอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำมีแต่เคยทำแล้วก็ยังอยากทำอีกเป็นอะไรบ้างเป็นแบบว่างานแสดงครับผมโฆษณาผมเคยแบบว่าแคสโฆษณาติดเป็นโฆษณาเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่9เป็นแบบว่า MV บทประพันธ์ของรัชกาลที่9ครับชื่อเพลงแววแล้วก็จะเป็นแบบว่าสถานการณ์แบบว่านักเรียนตีกันแล้วก็มีอะไรประมาณนี้ครับโอ้ยถือว่าเป็นคนที่ได้รับงานที่เป็นเกียรติกับชีวิตด้วยใช่สุดยอดมากสุดยอดมากนะแอบถามนิดนึงได้ไหมอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวทำไมถึงตัดสกินเฮด
คือเหตุผลของผมมันง่ายๆเลยครับง่ายๆร้อนครับจริงไหมเนี่ยใช่ครับแล้วปกติเป็นคนเคยไว้ผมยาวอะไรมาก่อนไหมเคยไว้ผมยาวเคยตัดสกินเฮดเคยมาหมดแล้วเคยมาหมดแล้วแต่รู้สึกว่าเราตัดสกินเฮดเราก็มีความสุขใช่ครับผมบอกเลยนะผมเจอน้องแว็บแรกนะน้องหลงตอนแรกคิดว่าทูพีเซาไซเจอพี่โต้งมาสวัสดีแล้วนะฮะเฮ้ยแต่ทรงหน้าเหมือนแต่ว่าจะออกไปแนวแบบหล่อเกาหลีในขณะที่พี่โต้งจะดูเข้มๆมากกว่าครับหน้าตาดีหน้าตาดีสุดยอดเลยมากครับคือเผลอๆนี่คือไปแต่งตัวเป็นแบบสตรีทสตรีทหน่อยนะไปเดินในงานแร็ปเปอร์เนี่ยต้องมีคนขอถ่ายรูปอ่ะพูดเลยนะฮะเหมือนจริงการดูแลตัวเองปกติคนดูแลตัวเองไงบ้างเรื่องหุ่นก่อนปกติก็ส่วนใหญ่ไม่นอนดึกครับแต่ว่าออกกำลังกายบ่อยออกกำลังกายเล่นบอลอ๋อเตะบอลด้วยเตะบอลครับต่อยมวยต่อยมวยด้วยครับผมทำไมถึงเลือกไปต่อยมวยอ่ะเริ่มต่อยมวยได้ไงผมดูในพวก YouTube อะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันน่าสนุกดีก็เลยไปลองแล้วก็ชอบมากแล้วก็ติดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นหุ่นเราเลยค่อนข้างกำยำแล้วก็ไม่อ้วนเป็นคนอ้วนง่ายไหมไม่อ้วนครับแบบว่านิดนึงก็ผอมแล้วแต่จะมีแบบว่าพวกกล้ามเนื้อเข้ามาแทนอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องผิวพรรณล่ะผิวพรรณปกติผมเข้าคลินิกครับเข้าคลินิกครับผมเข้าคลินิกดูแลทรีทเมนต์อะไรพวกนี้แล้วก็ออกกำลังกายนี่แหละครับสุดยอดมากนะฮะบอกได้เลยว่าหนุ่มหล่อคนนี้นี่สุดยอดจริงรู้จักน้องมาพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวเราได้รู้จักน้องมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ต้องมาถามสเปคผู้หญิงที่น้องชอบก่อนปกติถ้าพูดถึงหน้าตาก่อนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบลูกครึ่งครับชอบลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งใช่ฝรั่งเนี่ยใช่เป็นว่าอินเตอร์ฝรั่งแบบว่าสากลเลยครับผมรู้สึกว่าก็มีความเป็นฝรั่งใช่ไม่ใช่เป็นแบบเอเชียจ๋าใช่ทำไมอ่ะเหมือนแบบว่าเวลาดูซีรีส์อะไรพวกนี้แล้วแบบว่าเห็นฝรั่งแล้วแบบเออเราชอบแบบนี้แสดงว่าไม่ค่อยแพ้แบบซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นแต่ไปแพ้ทางฝั่งยุโรปใช่ครับใช่ดีแล้วนิสัยชอบคนนิสัยยังไงชอบคนนิสัยแบบว่าไม่เป็นผู้หญิงไม่จุกจิกไม่จุกจิกไม่เงาอะไรอย่างงี้ครับก็คือเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยเหมือนผู้ชายใช่แล้วก็ดูโตดูเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นต้องถามแล้วตอนนี้คุณมีแฟนยังมีแค่คุยอยู่ครับมีคุยคนนี้เป็นฝรั่งมั้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นสเปคของคุณมั้ยไม่ใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาคุยกับคนๆนี้คิดว่าแบบว่าคุยกับเขาแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจอะไรอย่างงี้ใช่ๆครับพอเราเริ่มจากความสบายใจอ่ะจริงๆสเปคมันก็เหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณวางไว้ว่าคุณอยากให้มีอย่างนั้นแต่สุดท้ายอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกเนาะใช่แค่อยู่ใครแล้วสบายใจแล้วมีความสุขนะก็ขอให้ครั้งนี้ราบรื่นและไปได้ดีนะฮะครับงานอดิเรกปกติเวลาว่างคุณชอบทำอะไรบ้างปกติก็เล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์อยู่ห้องสายดนตรีมาเลยครับผมแต่ไม่ได้เล่นจริงจังแต่ก็เล่นสนุกครับสนุกได้ดนตรีที่คุณเล่นได้คุณเล่นอะไรได้บ้างมีกีตาร์ครับกีตาร์หนึ่งกลองได้นิดหน่อยมากแล้วก็คีย์บอร์ดครับผมแล้วร้องเพลงร้องเพลงไม่ได้ครับเต้นนะเต้นไม่ได้เร็วๆนี้จะมีโอกาสได้เห็นคุณแบบลงแบบเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไหมมีครับใน IG เยอะมากตามไปดูได้เลยได้ครับใครที่อยากไปดูนะครับว่าการร้องเพลงของเขาเพราะไม่เพราะอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าการเล่นกีตาร์ของเขาจะเล่นและเคลียร์ขนาดไหนก็สามารถไปดูกันได้ใน Instagram ซึ่ง Instagram ชื่ออะไรนะคอมียุหลงครับสะกดให้คุณผู้ชมหน่อยฮะ CALL ครับ MEYULSONG ครับผมครับผมก็ไอจีตอนแรกนี่ก็คือไม่ติดอะไรแต่พอมาชื่อตัวเองเอ๊ะชื่อตัวเองสะกดยังไง นึกอยู่ครับแซวมาเรามาพูดถึงเพื่อนดีกว่าเรารู้จักกับเราเนี่ยมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้พี่อยากจะรู้จักเพื่อนของหลงบ้างได้ครับอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือว่าเคยเห็นหน้าค่าตานะคนที่ดูดี4คน4ผู้ชาย2ผู้หญิง2ได้ครับมาเราเริ่มจากผู้ชายก่อนได้ผมต้องเปิดโทรศัพท์มั้ยเอาขึ้นโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยฮะสบายมากในมอกรุงเทพเลยใช่มั้ยครับในมอกรุงเทพครับแต่ขอเป็นคนที่ไม่ปิด IG Private นะได้ครับสุดยอดแต่ตอนนี้ก็ให้น้องเขาได้หานะครับว่าน้องจะนําใครส่วนผมก็จะส่อง Instagram คนอื่นไปเรื่อยๆมาครับก๊อตสัทธพงษ์ใช่มั้ยใช่ครับ G O T นะครับ S A T T APONG 21ก็สัจพงษ์นี่เป็นคนยังไงครับไหนลองขายเพื่อนหน่อยสิเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ครับเหมือนเคยไปออกงานของ BU Cube Boy ด้วยกันไปออกงาน BU Cube Boy ด้วยกันแล้วไงต่อสิพี่เขาก็เป็นคนนิสัยดีครับขี้เล่นกวนๆครับเขาชอบด่าผมหน่อยเฮ้ยใช่เหรอใช่ครับแล้วตอนนี้นี่เขาคนนี้มีแฟนหรือยังครับสำหรับคุณก๊อตอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะฮะก็ต้องลองไปติดตามกันเอาเองครับผมใครที่ชื่นชอบหนุ่มตีที่ดูหน้าตาค่อนข้างที่แบบตีคมอ่ะนะก็สามารถที่จะไป follow กันได้อ่ะผู้ชายหนึ่งคน
นี่ก็รุ่นพี่เหมือนกันนี่ก็รุ่นพี่อ๋อเกมชวินอ่ะแนะนำเลยครับก็ไปออก BU Cube Boy เหมือนกันครับก็ได้รู้จักพี่เขาก็ไม่รู้พี่เขาเป็นคนนิ่งๆหรือเปล่าแต่ก็คุยสนุกครับก็สำหรับหนุ่มเกมนะฮะก็อดีตเนาะสมาชิกนะฮะวง Cube Shape ใช่คุณสามารถไปติดตามก็ได้เกมเป็นหนุ่มที่ปีน้ำนิสัยดีแล้วผมบอกขายเขาเพิ่มอีกอย่างนึงครับคนที่แคร์คนดีมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบเกมก็สามารถไปฟอลโล่กันได้มาต่อที่ผู้หญิงฮะในที่สุดเราก็จบในเรื่องของผู้ชายกันไปแล้วแน่นอนครับผู้หญิงต้องมาสักทีแล้วฮะตอนนี้โอ้ลีน่าบอดเอโอเคลีน่าเป็นคนยังไงแนะนำหน่อยสิเป็นเพื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วครับเป็นเพื่อนเลยใช่ครับเป็นเพื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งก็นิสัยดีครับเวลามีงานหรือว่ามีอะไรก็จะช่วยตลอดลีน่านี่เป็นไอ้นี่ด้วยปะมีตำแหน่งในมอลไหมเชียร์ลีดเดอร์เนาะครับของมหาลัยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปติดตามกันได้นะครับอ้าวนอกจากลีน่าอีกสักคนมีไหมเนี่ยมีคนนี้เพื่อนผมครับได้ครับได้ฟ้าดินน้องฟ้าใช่ไหมใช่ครับคนนี้ฮะน้องฟ้าอ้าวไหนลองแนะนำเพื่อนสิครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนถือว่าสนิทอยู่ครับสนิทเลยครับแล้วก็เขาจะแบบว่าเวลามีงานอะไรเขาจะแบบว่าเป็นคนตามงานแบบว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบช่วยงานทุกอย่างซัพพอร์ตเพื่อนคุยเก่งครับขี้เล่นสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามน้องฟ้าได้นะครับเป็นน้องที่น่ารักอีกหนึ่งคนครับโอเคตอนนี้ครับเราก็ได้รู้จักเพื่อนทั้ง4คนของเขาไปแล้วและเดี๋ยวเราครับต้องมารู้จักกับน้องหลงมากกว่านี้แน่นอนครับกับช่วงหน้าไวเพสจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับช่วงที่2นะครับของรายการกันกับช่วงไวเพสครับช่วงนี้เราจะมารู้รสนิยมส่วนตัวนะครับของน้องหลงนั่นเองครับผมหลงพูดถึงเรื่องเพลงคุณชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วครับผมถ้าพูดถึงแนวดนตรีที่คุณชอบที่สุดคุณชอบดนตรีแนวไหนที่สุดครับเป็นแนวไงalternative rock หรือว่าอะไรบ้างalternative rock ทำไมถึงชอบแนวนั้นเพราะว่าผมชอบวง Imagine Dragon ชอบ Imagine ใช่ครับโหเป็นสายสุดเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเพลงไทยก่อนนะเพลงไทยก่อนที่ชอบที่สุดตอนนี้ชอบเพลงอะไรเพลงไทยตอนนี้ใช่ไหมครับชอบแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเฮ้ยทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับรู้สึกว่าเพลงมันแบบว่ามันมีเอกลักษณ์แบบว่าคำอะไรพวกนี้คำสลับสลวยใช่ใช่ว่าเพลงนี้ล็อกซะเหลือเกินล็อกมากครับล็อกมากล็อกมากนะฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้าว่าใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบจิตรึงเพ้อลำพึงลำพันถึงแม่นอนนอนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุธาดวงหรือใจหรือดวงแก้วตาดูดวงดาราดวงดาวลงวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องใหม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงอีกหนึ่งเพลงสากลบ้างเป็นเพลง Natural ครับโอ้แน่นอนของ Imagine Dragon ครับทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับเหมือนแบบว่าตอนแรกผมฟังเริ่มอินแล้วพอแบบว่าไปอ่านความหมายของมันอีกโอ้โหสุดแล้วก็เนี่ยแหละฮะก็คือคนเล่นดนตรีก็ชอบเพลงแนวแบบนี้กันนะครับต่อไปพูดถึงภาพยนตร์คุณเป็นคนที่ดูหนังบ่อยไหมดูหนังบ่อยมากพูดถึงหนังไทยเรื่องโปรดที่เคยดูมาแล้วชอบที่สุดชอบแฟนเดย์ครับแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวใช่ทำไมชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันดูแบบว่าโรแมนติกดีแล้วก็ชอบใช่แค่นั้นเลยเหตุผลหนังต่างประเทศครับ Forrest Gump ครับโอ้ยหนังอมตะนิรันดร์การมากทำไมถึงชอบเรื่อง Forrest Gump ครับเหมือนแบบว่าชอบตัวละครด้วยทอมแฮงค์แล้วก็ชอบเรื่องชอบการแสดงของเขาเขารู้สึกว่าเขาเข้าถึงบทบาทมากจริงเป็นคนที่แสดงแล้วก็ทำให้รองเท้าไนกี้ Forrest Gump ใช่หายยากเข้าไปอีกใช่ครับนะคะก็อัพขึ้นไปด้วยนะฮะตอนนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปดูได้เรื่องนี้เราจะมาถามเรื่องอาหารการกินกันอาหารไทยไหนที่คุณชอบมากที่สุดไทยญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นทำไมชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบซูชิแล้วก็ชอบปลาดิบอะไรพวกนี้สถานที่เที่ยวคุณคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วที่คุณบอกในกรุงเทพที่คุณชอบไปมากที่สุด
ในกรุงเทพก็จะเป็นแบบว่าสวนที่สามารถพาสุนัขเข้าไปได้เอาคุณเลี้ยงสุนัขด้วยเลี้ยงเป็นบูลด็อกครับโอ้เลี้ยงกี่ตัวฮะเลี้ยงตัวเดียวครับตัวเดียวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วไอ้ไงซิเกือบ2ปีแล้วครับมี IG ด้วยนะครับมี IG ของเป็นบูลด็อกด้วยครับลองฝาก IG หน่อยอ่ะฝาก IG ด้วยครับของเป็นบูลด็อกชื่อหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบชื่อ IG ชื่อคอมีหวานเจี๊ยบครับผมนี่คอมีอุหลงอันนั้นคอมีหวานเจี๊ยบใช่ครับน่ารักน่ารักดีแล้วก็คือจะพาไปสวนสาธารณะครับผมที่สามารถพาสุนัขเข้าได้ไได้ก็จะเป็นที่โปรดของคุณครับผมโอเคครับแล้วถ้าต่างจังหวัดที่เคยไปแล้วประทับใจที่สุดต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นดอยอ่างขางครับดอยอ่างขางทำไมที่นั่นมันสวยยังไงเหมือนแบบว่าไปมาแล้วแบบว่าอากาศมันหนาวมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็ชิลครับผมชอบธรรมชาติแล้วที่นั่นที่จะเห็นก็คือมีดอกเลยนะมีดอกเขาเรียกดอกพญาเสือโคร่งแบบนี้สีชมพูใช่ก็ดอกพญาเสือโคร่งนะคิดง่ายๆก็จะเหมือนกับว่าเป็นซากุระบ้านเราเนี่ยแหละใช่ใช่สีคล้ายๆกันเลยแล้วก็การออกดอกนะฮะการออกใบสีสวยมากๆใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ลองไปดูกันได้สุดยอดจริงอันซีนไทยแลนด์ลองไปดูฮะต่างประเทศคุณไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมไปไม่บ่อยครับไปมา 2-3 ประเทศครับประเทศที่ไปแล้วประทับใจที่สุดญี่ปุ่นครับทำไมถึงเข้าญี่ปุ่นฮะเพราะว่าอาหารการกินด้วยแล้วก็อากาศดีมากแล้วก็เหมือนแบบว่าผมชอบการจราจรระเบียบอะไรของคนญี่ปุ่นมากเป็นประเทศที่จัดสัดส่วนดีเมืองอะไรดีครับผมแล้วมีที่ไหนมาที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไปมีครับที่ไหนฮะนอร์เวย์ครับถ้ามันอยากไปนอร์เวย์น้อยคนมากที่ถามว่าอยากไปไหนอยากไปนอร์เวย์ฮะเนี่ยน้อยผมอยากไปดูแสงเหนือครับเป็นความฝันเลยเป็นความฝันอย่างนึงในชีวิตเลยว่าอยากไปดูแสงเหนือให้ได้ใช่ครับต้องรอดูกันว่าจะได้ไปดูเมื่อไหร่หรือถ้าคุณเป็นสจวนแล้วคุณจะได้ไปดูหรือเปล่าได้ใช่ครับนะครับโอเคตอนนี้เราต้องมาถามเกี่ยวกับเรื่องเดทในฝันแล้วแหละถ้าสมมติว่าวันนี้มีแฟนแล้วจะพาผู้หญิงคนนึงไปเดทได้โดยที่ทุกอย่างเป็นความคิดในจินตนาการหมดนี่คือเดทในฝันของคุณผมจะเริ่มไกด์ไลน์ตอนแรกให้วันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสจังเลยเชียวตอนนี้คุณตื่นมาตอนเวลากี่โมงเนี่ย7โมงครึ่งครับ7โมงครึ่งผมตื่นเช้าที่สุดละเท่าที่เคยมีคนวางแผนมา7โมงครึ่งแต่งตัวนู่นนี่นั่นประมาณ8โมงครึ่งครับถึง8โมงครึ่งชั่วโมงนึงเลยครับผมแล้วต่อไปผู้หญิงมารับคุณหรือคุณไปรับผู้หญิงไปรับผู้หญิงดีกว่าครับคุณไปรับผู้หญิงพึบพับจะพาผู้หญิงไปไหนก่อนตอนเช้าก็จะพาไปวิ่งครับพาไปวิ่งพาไปวิ่งซึ่งมีแฟนบูด็อกของคุณไปด้วยมีด้วยครับต้องไปด้วยกันเสร็จแล้วไปไหนต่อดีแล้วก็พาไปวิ่งเสร็จแล้วก็พาไปหาเอาไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเอาไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำสักรอบนึงใช่ครับสืบทราบไปก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ11โมงเที่ยงประมาณนี้แล้วก็ไปกินอาหารกันไปทานข้าวครับผมแล้วก็ยังไงสิกินข้าวเสร็จแล้วก็ผมนึกไม่ออกเลยก็พาไปต่อยมวยต่อได้พาไปต่อยมวยได้โคสปอร์ตแมนคุณคิดดูนะคุณไปเดทกับเขานะคุณเขาตื่นมา7โมงครึ่งแล้วคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องตื่นมา6โมงครึ่งแต่งตัวให้เสร็จพร้อมเขาเขาไปรับคุณเสร็จเขาพาคุณไปวิ่งแล้ววิ่งเสร็จปุ๊บคุณได้ไปอาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวอาหารยังไม่ทันย่อยเลยคุณได้ต่อยมวยแล้ว ต่อยมวยถึงตอนนี้บ่ายสามต้องไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่ง เสร็จประมาณบ่ายสี่สี่โมงเย็นแล้วไงต่อกินข้าวอีกมื้อหนึ่งกินข้าวอีกมื้อหนึ่งครับ คุณมาดูครับกิจกรรมยามค่ำคืนของเขาจะเป็นยังไงจะมีแบบพาไปว่ายน้ำอีกรอบนี่โผพังนะกินข้าวเสร็จปุ๊บประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงทำอะไรต่อดินึกภาพบอกแล้วอาจจะไปแบบว่าไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทิกขึ้นชิงช้าสวรรค์เลยครับผมแล้วไงต่อฮะขึ้นชิงช้าสวรรค์เสร็จก็ออกมาหาขนมหวานกินกันกินขนมหวานทำขำกันไปแล้วก็พาไปกินข้าวกับที่บ้านกินข้าวกับที่บ้านตอนนี้น่าจะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มที่บ้านกินข้าว กินข้าวกับที่บ้านนี่ถือว่าฉลาดนะกินข้าวกับที่บ้านตอนกลางคืนสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะฮะรีเซอร์ทำหน้างงนี่ผมเคยทำมาแล้วกินข้าวกับที่บ้านตอนกลางคืนแล้วบ้านเราก็จะเป็นคนที่แบบว่าพ่อแม่ต้องเป็นห่วงผู้หญิงใช่ครับมีจะกลับบ้านดึกก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรลูกนอนค่ะนอนค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จบวันนี้ไปอย่างสวยงามใช่ครับฉลาดเด็กคนนี้มันฉลาดวิธีการเนี่ยมันได้ผลเสมอแหละเราพูดเองเขาไปมาค้างด้วยหรอให้พ่อแม่เราขู่เลยนอนในรถอันตรายนี่เรียบร้อยนะอ้าววันนี้ถือว่าพูดคุยกับหลงได้สนุกมากแต่ว่ายังเหลืออีกช่วงนึงครับช่วงสุดท้ายช่วงสั้นๆที่เราจะมาเล่นเกมกับน้องหลงกันเดี๋ยวมาดูว่าช็อตการ์ดควีนวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกับน้องหลงและเดอะวายครับช่วงสุดท้ายครับที่เราจะมาเล่นสนุกกันนะครับกับน้องหลงครับช็อตการ์ดควีนคำถามถามเร็วตอบเร็วพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมนะคุณผู้ชมพร้อมนะครับ3 2 1
ในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับใครหัวล้านมากกว่ากันขุนช้างครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับใครอ้วนกว่ากันขุนช้างครับม้าอะไรอยู่ในวรรณคดีไทยครับม้านิลมังกรหรือม้ายูนิคอนม้านิลมังกรครับนักบอลเตะบอลใช้ลูกอะไรเตะครับใช้ลูกบอลครับนักกอล์ฟเตะบอลใช้ลูกอะไรเตะครับลูกบอลครับเฮ้ยโอ้โหแม่นมากราชาเพลงร็อกในอดีตคือใครเอลวิสเพรสลีย์หรือบรูซลีเอลวิสครับสายรุ้งมีกี่สีครับมี7ครับจากคำโบราณที่เขาว่ากันว่าชี้สายรุ้งการชี้สายรุ้งจะทำอะไรครับให้เราเกิดอะไรนิ้วกุดหรือตาบอดตาบอดแล้วกันครับนิ้วกุดฮะเอานิ้วกุดแต่วันนี้สนุกมากๆนะครับได้อยู่กับน้องหลงสุดท้ายก่อนที่จะแยกจากกันไปอยากรู้ว่าน้องหลงจะทำอะไรต่อไปอยากติดตามผลงานของน้องเขาสามารถติดตามได้ทางไหนนะฮะได้ IG ครับคอมียุหลงครับแล้วก็ Facebook รุ่งเรืองเดโชดำรงฤทธิ์ครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะไปติดตามนะฮะ Facebook ด็อกของเขาก็ฝากไว้ด้วยเลยกับคอมีหวานเจี๊ยบครับผมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการติดตามทุกช่องทางของน้องหลงจริงๆยังไงวันนี้ขอบคุณน้องหลงด้วยที่มาร่วมพูดคุยกันสนุกมากๆครับผมครับขอบคุณครับตอนต่อไปเดี๋ยวไว้จะเป็นยังไงครับซีซั่นหน้าของเราจะมีอะไรเด็ดๆโดนๆไหมครับคุณผู้ชมอย่าลืมมาติดตามชมกันแต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวไว้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ